สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้และรายการแซตชานลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งครับที่สามารถใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ครับและช่วยให้การทํางานในโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมสะดวกเพิ่มเติมมากขึ้นในการถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือสู่คอมพิวเตอร์ครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับมีชื่อว่า micro SD card reader ครับตัวนี้ราคาเพียงแค่20กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมคุณผู้ชมฮะราคาถูกมากๆแต่ใช้ประโยชน์ได้เกินรา ขาากันเลยทีเดียวครับผมดูจากแพ็กเกจก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็มีวิธีการใช้งานง่ายๆโดยการทำงานร่วมกับ MicroSD Card เท่านั้นลหละครับผม เรามาลองดูว่าข้างในมีอะไรยังไงบ้างนะครับเปิดออกมาปัาป๊บนะฮะโอ้โหออกมาง่ายได้เหลือเกินแทบไม่ต้องทําอะไรครับผมหน้าตาก็น่ารักแบบนี้ครับผมขนาดเทียบกับนิ้วก้อยนิ้วอ่านิ้วชี้ของเราได้เลยครับก็จะมีสัญลักษณ์ติดอยู่ฮะคุณผู้ชมครับว่าเป็นไ i โคร s d ครับรองรับ USB 2.0ครับจริงๆแล้วเขามีหลายสีด้วยกันนะครับผมเจ้าตัวนี้ยี่ห้ออะไรฮะ WB ฮะมีสายคล้องมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมให้เราไปคล้อง สองกับปุ่มกุญแจของเราเพื่อจะใช้งานได้เลยครับผมเวลาจะใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเราก็แค่ดึงเจ้าตัวนี้ออกมาครับสาหรับเจ้าตัวใหญ่ๆความมือนี้ก็เป็นเพียงแค่ฝาปิดไว้กันฝุ่นกันน้ําเท่านั้นนั่นแหละครับและสาหรับเจ้าตัวนี้ครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับเราดูนะครับว่าในส่วนของ USB ตรงนี้มันจะมีเหมือนมี2ชั้นด้วยกันใช่ไหมไอ้ชั้นตรงนี้แหละชั้นหนึ่งนะ่ะมันมีหน้าที่ในการที่เราจะใช้เจ้าไมโคร USB ที่เรามีอยู่นี่ฮะไม่ใช่ฮะขอโทษครับอ่าไมโคร สกที่เรามีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ครับเอามาใช้ร่วมกับเจ้าตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็น f ฟ e s h d นไดขึ้นมาทันทีเลยครับเมื่อเราเสียบเข้าไปนะครับเขามไม่ได้บอกว่า สามารถจะรองรับได้ถึงเท่าไหร่ตอนนี้เราใส่ขนาด32หรือ64กิกเข้าไปนะฮะไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวนะฮะขอถอดมาดู32กิกกไบต์ครับเราใส่ขนาด32กิกกไบต์เมื่อเราเสียบตรงนี้เข้าไปครับเจ้าอุปกรณ์เนี่ยฮะไมโคร SD card r e a d e r ราคา20กว่าบาทตัวนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าที่เป็น f l a s h ไ Drive ขึ้นมาทันทีเลยครับผมหน้าตาแบบนี้ฮะเวลาเราจะใช้งานครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับสามารถเอามาเสียบกับคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยทันทีครับคุณผู้ชมครับก็เอา เสียบกับช่องต่อพอตต่างๆของเราที่มีอยู่ตรงนี้ก็พร้อมจะใช้งานเป็น micro SD card ให้กับเราได้ทันทีเลยฮะคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวผิดด้น,นะฮะเสียบเข้าไปแบบนี้ครับผมเขากลายเป็น micro SD card เปแฟลชไดร์ครับผมที่ไม่ได้กําหนดไว้ว่าหน่วยความจําเท่าไหร่เพราะว่าหน่วยความจาจะเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ m i โคร SD card เดิมที่เรามีอยู่แล้วครับผมแทนที่เราจะต้องไปซื้อแฟลชไดร์นใหม่นะเราก็ไม่จําเป็นครับผมเราซื้อเจ้าตัวนี้มาเพียงแค่20บกว่าบาทเท่านั้นครับผมก็สามารถ ที่จะเปลี่ยนเจ้าการ์ดลิเดอร์ตัวเล็กๆเกนี่ยฮะให้เป็นไมโครแฟลชไดซ์ของเราได้เลยครับเวลาใช้งานเสร็จก็เอามาเสียบไว้เช่นเดิมครับผมเสียบแบบนี้ห้อยพวงก,กุญแจติดกระเป๋าเล็กๆน้อยๆไปแบบนี้ครับผมก็สามารถใช้งานได้ง่ายเลยครับโดยสําหรับโดยเฉพาะสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ครับที่มีช่องเสียบไมโคร SD card ครับก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาเก็บไว้สักตัวหนึ่งครับแล้วเวลาเราจะใช้โอนถ่ายข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องต่อสายหรือทําอะไรให,ให้มันยุ งยากครับถอดอ micro SD card มาเสียบกับ card reader ตัวนี้ฮะแล้วเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราก็พร้อมจะใช้งานได้เลยทันทีครับคุณผู้ชมฮะมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับเรา เป็นอย่างมากสําหรับการที่เราจะต้องถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ๆนะครับหรือมีจานวนเยอะๆเช่นรูปภาพหรือวิดีโอทั้งหลายแหล่ที่เราจําเป็นจะต้องย้าให้เข้ามาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ครับหรือใครจะใช้ GoPro ใครจะใช้กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอที่ใช้หน่วยความจรรําเป็นไมโคร s อ c a r กก็ซื้อตัวนี้มาเก็บไว้ใช้งานได้เลยนะครับขนาดเล็กๆพกพาสะดวกสบายครับและราคาถูกมากๆเลยครับคุณผู้ชมฮะและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตเชนแนครับสวัสดีครับ